เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่หลุดเกณฑ์ในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนของภาครัฐเนี่ยนะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์วันนี้ท่านมีสิทธิ์นะครับที่จะลงทะเบียนขอกู้เงินนะครับเป็นเงินฉุกเฉินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.หรือจากธนาคารออมสินก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้นะครับว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งเราเคยพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเรามาทบทวนอีกครั้งนึงนะครับแล้วเราก็เตรียมความพร้อมในการที่จะยื่นกู้นะครับแต่เขาก็ไม่ห้ามในส่วนของท่านที่ได้รับเงิน 5,000 ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับวันนี้ท่านก็สามารถยื่นกู้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเขามีการประชาสัมพันธ์จากธกส.และออมสินนะครับว่าเขาเตรียมที่จะปล่อยโครงการสินเชื่อฉุกเฉินพร้อมรับ 15 ล้านคนนะครับถ้าใครหลุดจากเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับก็มีสิทธิ์ได้ด้วยพร้อมกับเปิดคุณสมบัตินะครับว่าใครบ้างที่สามารถจะกู้ฉุกเฉินได้นะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นายชาญกฤษเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิบัติงานกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับที่วันนี้นะเขาให้วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 0.10% หรือเดือนละ10บาทเท่านั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยส่วนการผ่อนชำระเนี่ยให้ผ่อนชำระนานถึง24เดือน2ปีเลยนะครับและปลอดชำระเงินเนี่ย6เดือนแรกก็คือใน6เดือนแรกหลังจากที่เรากู้แล้วไม่ต้องส่งเลยทั้งดอกทั้งต้นนะครับวันนี้เขาเตรียมเงินไว้ 40,000 ล้านบาทสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของธนาคารออมสินกันก่อนนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้ฉุกเฉินวงเงิน 10,000 บาทนะครับจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนนะครับมีถิ่นที่อยู่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ธนาคารสามารถจะติดต่อได้ตรงนี้ไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับไม่ต้องใช้ทั้งบุคคลค้ำและก็ไม่ต้องใช้ทั้งหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแล้วก็จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถแท็กซี่เป็นมัคคุเทศก์นะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 0.10% ต่อเดือนหรือ10บาทต่อเดือนถ้าท่านกู้ 10,000 บาทนะครับครับและถ้า 10,000 บาทไม่พอเนี่ยนะครับธนาคารออมสินก็มีวงเงินกู้พิเศษอีก 50,000 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเงินกู้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับแล้วก็มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้โดยจะต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้นะครับในวงเงิน 50,000 บาทและจะต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือนก็อยู่ที่175บาทต่อเดือนนะครับถ้าท่านกู้เต็มวงเงิน 50,000 บาทนะครับสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระเนี่ยนะครับเขาให้ผ่อนชำระได้สูงสุด3ปีเลยนะครับสำหรับสินเชื่อในวงเงิน 50,000 บาทนี้นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับแล้วก็สิ้นสุดโครงการเนี่ย30ธันวาคม2563นะครับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะครับผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินเนี่ยคุณผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับทีนี้เรามาดูมาตรการของธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกันบ้างนะครับของธกส.เนี่ยก็เหมือนกันนะครับวงเงินกู้ 10,000 บาทนะครับเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไป
เป็นเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆนะครับและจะต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดียวกันนะครับอัตราดอกเบี้ยก็เท่ากันนะครับกับธนาคารออมสินอยู่ที่ 0.1% ต่อเดือนหรือเดือนนึงเนี่ยนะครับถ้าเรากู้ 10,000 บาทก็จะเสียดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของระยะเวลาการส่งชำระกันบ้างนะครับถ้าคุณผู้ชมกู้แล้วเนี่ยในวงเงิน 10,000 บาทเขาจะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้6เดือนแรกนับจากวันที่กู้เลยนะครับตรงนี้หมายถึงว่าใน6เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องชำระเงินเลยนะครับทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยกำหนดการชำระคืนแล้วเสร็จนะครับภายใน2ปี6เดือนนับจากวันที่ยื่นกู้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถที่จะแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนได้ด้วยนะครับดังนี้นะครับถ้าท่านชำระ24งวดนะครับหลังจากที่ได้รับการผ่อนผันหรือการยกเว้นไปแล้ว6เดือนแรกเนี่ยแล้วเราชำระ2ปีต่อจากนั้นนะครับ24งวดก็จะส่งอยู่ประมาณเดือนละ429บาท17สตางค์เองนะครับถ้าท่านเลือกชำระ3เดือนชำระ1ครั้งก็จะชำระทั้งหมด8ครั้งนะครับก็ครั้งละ 1,287 บาท50สตางค์แต่ถ้าท่านเลือกชำระ6เดือนชำระครั้งหนึ่งก็จะแบ่งออกเป็น4งวดนะครับงวดละ 2,575 บาทนะครับสำหรับในเรื่องของการยื่นกู้สินเชื่อเนี่ยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563เป็นต้นไปเช่นเดียวกับธนาคารออมสินนะครับพร้อมกันแล้วก็นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563ไปจนถึง30ธันวาคม2563นะครับสำหรับการยื่นลงทะเบียนเนี่ยนะครับลงทะเบียนโครงการผ่าน LINE BAAC Family เท่านั้นนะครับหรือสแกน QR Code โดยเริ่มตั้งแต่15เมษายน63เป็นต้นไปนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-555-0555นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้ววันนี้นะครับทั้งธนาคารออมสินและธกส.เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับโดยธนาคารออมสินเนี่ยก็จะมีสินเชื่ออยู่2ประเภทด้วยกันก็คือฉุกเฉินในวงเงิน 10,000 บาทนะครับโดยวงเงิน 10,000 บาทเนี่ยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถแท็กซี่มักคุเทศนะครับแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาคิดดอกเบี้ยที่1% และนอกจากนี้เนี่ยธนาคารออมสินก็ยังมีวงเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับผู้มีรายได้ประจำวงเงิน 50,000 บาทด้วยนะครับตรงนี้ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลเข้ามาค้ำประกันนะครับส่วนของธกส.เนี่ยนะครับก็จะเป็นวงเงินกู้ฉุกเฉินเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นวงเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พิเศษด้วยของธกส.เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดได้นะครับตั้งแต่24งวดนะครับ8งวดหรือ4งวดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับธนาคารออมสินเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับที่หน้าจอได้เลยนะครับเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับซึ่งหลังเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวและผ่านเนี่ยนะครับก็จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินนะครับส่วนของธกส.นะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน LINE ID @BAAC Family เท่านั้นนะครับท่านสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้นะครับโดยสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดและรอนัดหมายจากธนาคารผ่าน SMS แล้วก็จะเริ่มทำสัญญากู้เงินนะครับตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม63จากนั้นธนาคารก็จะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน SMS ให้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง2ธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์พร้อมกันในวันที่15เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับเพื่อลดในเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมที่จะลงทะเบียนในวันที่15เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับ
ในส่วนของธ.ก.ส.และออมสินเนี่ยยังมีสินเชื่ออื่นๆอีกหลายประเภทนะครับแล้วก็มีอีกหลายมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับที่มีการจัดทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ